ยังไงคืนแรกนอนหลับหรือเปล่าล่ะเดี๋ยวมาคืนแรกนอนไม่หลับเลยมีแต่บทอย่างนั้นจะไม่ได้นะอ้าวเช้าขึ้นมาแล้วก่อนที่พวกเราจะเปิดวันใหม่เพื่อรับกิจกรรมต่างๆทั้งหลายในชีวิตของพวกเราซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าสิ่งที่จะเข้ามาในชีวิตของพวกเราในวันใหม่ที่จะถึงนี้มันเป็นสิ่งที่น่ายินดีหรือน่ายินร้ายเพราะโลกนี้อนิจจังมันไม่มีแต่ความไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเมื่อมีความไม่เที่ยงอยู่รอบตัวของเราความไม่ประมาทนอนใจเราก็มาเตรียมจิตเตรียมใจของเราที่จะต้อนรับเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะไหลเข้ามาสู่ชีวิตของพวกเราในวันใหม่เริ่มต้นจากการสวดมนต์ไหว้พระเพื่อเปิดรับบุญกุศลที่จะเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราเปรียบประดุจเหมือนเราได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเราจะมาสวดมนต์ไหว้พระทำวัดเช้าหลังจากสวดมนต์ไหว้พระทำวัดเช้าเสร็จแล้วเราก็จะมานั่งอบรมจิตอบรมใจของเราทำความสงบเพื่อจะรองรับเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกจะประกาศที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของพวกเราเราจะมีจิตที่ตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่เข้ามากระทบมาสัมผัสในชีวิตของพวกเราแล้วเราก็จะมีสติปัญญาที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นหรือแก้ไขเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านั้นให้ผ่านลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเราจะสวดมนต์ไหว้พระธรรมวัดเช้ากันก่อนนะทำความสงบกันซะก่อนมานั่งทำความสงบกันอบรมจิตอบรมใจของเราสักครู่หนึ่งเราจะเริ่มวันใหม่ด้วยจิตใจที่เบิกบานเราจะเริ่มวันใหม่ด้วยจิตใจที่ผ่องใสจิตใจจะเบิกบานจะผ่องใสได้ก็เพราะได้รับการอบรมจากการประพฤติปฏิบัตินี้เองเพราะฉะนั้นในขณะนี้ได้เวลาที่เราจะมาอบรมทำความสงบให้แก่จิตใจของเราเราก็วางทุกสิ่งทุกอย่างให้ออกไปจากจิตจากใจของเราในขณะนี้ร่างกายของเราอยู่เป็นอิสระมิได้ข้องแวะกับทุกสิ่งทุกประการเราก็รักษาจิตใจของเราให้อยู่กับปัจจุบันประดุจดังร่างกายของเราไม่ไปข้องแวะเกาะเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกประการเราจะอยู่กับลมหายใจเข้าพูดลมหายใจออกโทด้วยความมีสติกำกับจิตไว้ให้แนบสนิทอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วเราจะเห็นคุณค่าว่าจิตที่มีความสงบนั้นมีคุณค่าอย่างไรและเมื่อจิตของเราได้รับการอบรมดีแล้วชีวิตของเราที่จะไหลเข้าไปสู่วันใหม่หรือวันใหม่ที่จะเข้ามาสู่ชีวิตของพวกเราสิ่งทั้งหลายที่จะเข้ามากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยรูปเสียงกลิ่นรสไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่น่ายินดีหรือน่ายินร้ายก็ตามที่จะไหลเข้าไปสัมผัสกับจิตจิตจะเป็นผู้รับทราบในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจิตดวงนี้จะไม่หวั่นไหวเอ็นเอียงไปกับสิ่งที่เข้ามากระทบสัมผัสรับทราบได้ด้วยจิตดวงนี้เลยเมื่อจิตที่มีความตั้งมั่นเราจะดำเนินชีวิตได้ด้วยความแยบคายรอบคอบคือมีปัญญาวีทางในการดำเนินชีวิตของเราต่อไปเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปพากันตั้งใจทำความสงบกันสักครู่หนึ่งพากันตั้งใจนะเช้านี้เราก็ได้มาอบรมจิตอบรมใจของเราเพื่อเตรียมจิตเตรียมใจไว้ที่จะต้อนรับวันใหม่ที่เข้ามาสู่ชีวิตของพวกเราถ้าหากพวกเรามีการอบรมปฏิบัติชำระจิตใจของเราเองอย่างนี้ทุกวันทุกวันเป็นกิจวัตรไปเชื่อถือว่าวันใหม่เข้ามาสู่ชีวิตของเราจะเป็นมงคลอย่างยิ่งแม้เราจะต้องสัมผัสสัมพันธ์กับทุกสิ่งทุกประการทั้งโลกอนิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ยั่งยืนแต่จะไม่มีสิ่งใดที่จะมาครอบงำจิตใจของเราให้หวั่นไหวไปได้อันนี้ขอฝากไว้ทุกท่านทุกคนว่าพวกเราชาวพุทธพระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญในด้านจิตใจเพราะสิ่งที่จะมีหลักมีเกณฑ์ในชีวิตของพวกเราที่สุดก็คือจิตใจดวงนี้ทุกสิ่งทุกประการภายนอกนั้นเราจะไปยึดมั่นถือมั่นมันเป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นของเปราะบางเป็นของเกิดและของดับ
ป็นของเสื่อมสูญไปแต่จิตใจที่อบรมดีแล้วล้วนแต่มีแต่ความเจริญขึ้นเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นชีวิตของพวกเราจะประสบสัมผัสกับความสุขได้อย่างแท้จริงก็เพราะจิตทรงอัตทรงธรรมนั่นเองจึงขอฝากไว้กับทุกท่านทุกคนแล้วช่วงนี้เราก็คงจะเปลี่ยนระยาบทกันนะยุติแต่เพียงเท่านี้เปลี่ยนระยาบทกันแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็จะได้ใส่บาตรก็ไม่ใช่เหรอใช่ไหมวันนี้ไม่มีเสเออเอาไม่เป็นไรเอาวันนี้ก็ยุติแต่เพียงเท่านี้เนาะแล้วหลังจากทานอาหารเสร็จแล้วเราก็จะมีนำไปพระนำพาไปฝึกหัดเดินจงกรมกันบ้างอะไรพวกนั้นนะช่วงนี้เราเลิกกันแล้ว